โฟกัสกิติคุณหัวร้อนนะฮะความหล่อทำพิษถูกเสนอเงินหลักแสนส่งรูปเปลือยก่อกวนนักร้องหนุ่มโฟกัสกิติคุณสุดทนนะครับโดนส่งข้อความก่อกวนชวนกินข้าวส่งรูปเปลือยเสนอเงินหลักแสนนะครับเจ้าตัวฟาดเลิกวุ่นวายซะทีเตือนแล้วนะมาพร้อมลุคใหม่หล่อทะลุเลนสไตล์โอปป้าแดนอีสานสำหรับโฟกัสกิตติคุณนะฮะที่ตอนนี้เจ้าตัวกำลังมีผลงานซิงเกิลล่าสุดฮักคอหล่อแคแหล่นะฮะถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับกับทางค่าย Yes I Am นะฮะล่าสุดพิษของความหล่อก็เข้าเป้าไปแล้วนะฮะโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน IG ส่วนตัวนะครับโดยหลังมีคนส่งข้อความมาก่อกวนทั้งชวนทานข้าวโดยจะโอนเงินไปให้หลักแสนนะครับส่งรูปเลยเจ้าตัวทนไม่ไหวนะครับโพสต์ระบายความรู้สึกโดยโฟกัสถึงกับหัวร้อนนะครับโพสต์ใน IG โฟกัสกิตติคุณโดยมีข้อความว่าอะไรกันนักหนานะครับทักมาชวนกินข้าวถ้าไปด้วยบอกจะเปเงินแสนแล้วส่งรูปเปลือยมาให้ดูเพื่อไม่ได้อยากดูแล้วก็ไม่ไปเลิกไดเรกมากวนได้แล้วเหลืออดจริงๆถ้าไม่หยุดจะไม่ยอมอยู่เฉยแล้วนะครับพร้อมกับแฮชแท็กเลิกวุ่นวายซะทีและแฮชแท็กเตือนแล้วนะงานนี้นะครับก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับสิ่งที่โฟกัสเจอนะครับเช่นโรคจิตต้องจัดการมันเลยพี่กัสมันจะได้หยุดและไม่มาคุกคามเราอีกนะครับโรคจิตชัดๆบล็อกเลยลูกบ้าบอคนพวกนี้อีกสักหนึ่งคอมเมนต์นะฮะลงบันทึกประจำวันไว้หน่อยไหมน้องปลอดภัยไว้ก่อนและยังมีคอมเมนต์อีกมากมายที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจหนุ่มโฟกัสนะครับพฤติกรรมแบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นพฤติกรรมที่ดีนะครับใครที่ทำอยู่ก็ขอร้องให้หยุดทำนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่สร้างสรรค์และไม่ได้ส่งผลดีกับใครทั้งนั้นเลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ